สวัสดีแฟนวอลลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยากจะพูดถึงผู้เล่นคนเก่งนะครับคนนั้นก็คือชัชออนโมกสีต้องบอกเลยนะครับว่าความประทับใจที่แฟนวอลลย์บอลได้รับชมแล้วก็เชียร์ในหลีกตรุรกีเองหรือว่าในในระดับที่เป็นทีมชาติเองเราก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าชัชออนถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีความแม่นยำสูงแล้วก็คงเส้นคงวานะครับหากว่าไม่มีคู่ต่อสู้จับทางก็จะเห็นฟอร์มโดดเด่นแล้วก็มีการเล่น ที่ต้องบอกเลยปลบมือให้นะครับสำหรับชัจชอ,อนเองนะครับถือว่าเป็นตัวหลักที่ทำคะแนนให้กับทางซาลิเย่แล้วก็เป็นตัวที่ทำแต้มแล้วก็มี เป็นผู้เล่นที่ทําสกอร์สูงอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับของหลีกตุรกีซึ่งในตรงนี้นะครับฟอร์มที่อยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือจังหวะที่ชัชชออนเล่นในนัดล่าสุดนะครับทางกับ IL-Bank นะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่น่าจับตามองมากๆเหตุผลหลักๆเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กัน จากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าการกระโดดขึ้นไปแล้วก็เอี้ยวตัวตบของชัชเอ,อนตรงนี้ไม่คิดเลยนะครับว่าคู่ต่อสู้จะด้วยดีความประมาทหรืออะไรด้วยนะครับขึ้นบล็อกเดียวแล้วก็พอลูกมันตกลงมาแล้วลูกมันแรงแล้วก็การหมุนตัวของชัชเอรอนตรงนี้มันมันหมายถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและก็เป็นการเอี้ยวตัวที่ผู้เล่นสูงๆเท่านั้นนะครับที่ทําได้แล้วแม่ ไม่มีโอกาสที่จะบาดเจ็บหากการทําแบบนี้ได้แล้วก็ยอดเยี่ยมแบบนี้ก็ถือว่าแข็งแรงมากๆนะครับสําหรับชัชชออนก็อาจจะมีหลายๆจังหวะนะครับที่เราอาจจะได้เห็นฟอร์มการเล่นไม่ว่าจะเป็น3เมตรนะครับชัชชออนก็ทําได้ดีในหลายๆนัดทุกๆนัดเลยนะครับเวลาที่ทีมต้องการกําลังหรือว่าทีมต้องการแต้มอย่างเงี้ยก็ยกให้ชัชชออนก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ปิดสกอร์ให้กับทางสลเย่ได้ไม่ผิด หวังเลยทีเดียวนะครับหากการเล่นของชัชออนเป็นแบบนี้นะครับแฟนบอลล์บอลก็คงจะปรบมือให้นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่หนึ่งในใจตลอดไปเพราะว่าการเล่นแบบไม่หลุดหรือว่าเล่นคงเส้นคงวาแบบนี้หายากนะครับและก็ที่สำคัญนะครับ ชัดชออนก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่เล่นในหลีกต่างประเทศยาวนานอีกคนหนึ่งเพราะว่าฟอร์มการเล่นแบบนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับไม่ซาลิเยเองก็ต้องมีสโมสรอ,อื่นนะครับที่สนใจในการเล่นแบบนี้อีกคนหนึ่งนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือทางอัชลาพรนะครับถึงแม้ว่าเป็นตัวที่ไม่ได้ทําแต้มได้สูงในในการแข่งขันในหลายๆนัดที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ต้องยืนใน6คนหลักนะครับเพราะว่า สามารถช่วยเกมรับหรือว่าบางจังหวะที่ยกให้ทางอัชราพรก็ถือว่าเป็นเกมที่ปิดสกอร์ได้เช่นกันนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับเหตุผลเป็นเพราะอะไรในรูปแบบเกมถึงจะเป็นในแบบนี้แต่ก็เชื่อว่าอัชราพรก็คือผู้เล่นที่ช่วยทีมสาเลเยได้มากพอสมควรนะครับ สำหรับการเล่นในลีกต่างประเทศนี้นะครับก็อาจจะหยุดคิดไม่ได้เพราะว่าอีกไม่กี่เดือนนี้เราก็คงจะได้เห็นในระดับชาติกันแล้วนะครับและก็เชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลที่กำลังตั้งต,งตารอก็คงอยากเห็นสาวๆกลับมาร่วมกันอีกครั้งนะครับปี2022ปังแค่ไหน2023ต้องปังกว่าเดิมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ Thank <small> you.